ดังนั้นสิ่งที่ท่านทำทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไปจับกุมนักศึกษาหรือเรื่องที่มาออกทีวีลอยหน้าลอยตาว่าให้หยุดเกียจชังนั้นก็เพื่อที่จะให้ตนเองนั้นมีอำนาจทางการเมืองต่อไปเรื่อยสวัสดีครับท่านพี่น้องที่รักและเคารพครับผมไทยกรพลสุวรรณก็จะมาพบกับพี่น้องอีกครั้งวันนี้เป็นวันเสาร์ที่15สิงหาคมนะครับเราก็จะมาคุยกันว่าผ่านไปแล้ว1สัปดาห์มีอะไรเกิดขึ้นบ้างพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและสมุนบริวารของท่านได้เตรียมการในการแก้ปัญหาวิกฤตการทางการเมืองครั้งนี้อย่างไรใช้ยุทธวิธีใดเรามาคุยกันตั้งแต่หลังเหตุการณ์ชุมนุมวันที่10สิงหาคมที่ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตจบการชุมนุมเครือข่ายของพลเอกประยุทธ์หรือเครือข่ายที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์ก็ออกมาเคลื่อนไหวสอดรับกันทันทีเช่นการไปดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีตามมาตรา112กับนักศึกษาหรือดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เอาผิดคนที่ให้เช่าเครื่องเสียงหาหลักฐานว่ามีการโอนเงินไปสนับสนุนการเคลื่อนไหวของนักศึกษาที่ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนอกนั้นไม่พอนะครับยังมีการไปยื่นยุบพรรคก้าวไก่บอกว่าพรรคก้าวไก่นี้สนับสนุนการเคลื่อนไหวของนักศึกษาประชาชนนี่คือสิ่งที่เครือข่ายของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ทำหลังจากนั้นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ได้มาออกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจท่านก็เรียกร้องให้คนไทยเลิกเกลียดชังกันหยุดแบ่งฝักแบ่งฝ่ายหยุดแบ่งเขาแบ่งเราเลิกการเมืองเก่าๆท่านว่าอย่างนั้นนะครับแต่วันต่อมาท่านก็สั่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปจับกุมแกนนำนักศึกษาถึงแม้ว่าท่านจะปฏิเสธว่าท่านไม่ได้สั่งแต่เรื่องนี้ครับไม่ใช่การประกอบอาชญากรรมแต่มันคือการแสดงสิทธิเสรีภาพทางการเมืองถ้ารัฐบาลไม่ไฟเขียวไม่มีตำรวจคนไหนไปจับผู้ที่ชุมนุมเรียกร้องเสนอข้อเสนอทางการเมืองโดยเด็ดขาดเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้แล้วเราก็จะเห็นว่าพลเอกประยุทธ์พูดกับพลเอกประยุทธ์ทำต่างกันครับปากพูดอย่างแต่สั่งการให้ปฏิบัติอีกอย่างสะท้อนให้เห็นอะไรครับสะท้อนให้เห็นความไม่จริงใจของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต่อการแก้ปัญหาทางการเมืองทำไมพลเอกประยุทธ์ต้องแสดงความไม่จริงใจออกมาอย่างชัดเจนคำตอบมีง่ายๆครับถึงใครจะกล่าวหาว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นเป็นคนโง่แต่ผมบอกท่านที่เคารพเลยครับว่าท่านก็มีความฉลาดอยู่บ้างท่านรู้ครับว่าปัญหาทางการเมืองวันนี้ก็คือตัวท่านเองตัวท่านตัวคณะของท่านนะที่ชาวบ้านเรียกว่าคณะ3ปเนี่ยหรือคณะคสช.เดิมเนี่ยคือปัญหาทางการเมืองปัญหาทางการเมืองนั้นก็คือปัญหาทางการเมืองของท่านเพราะท่านคือตัวปัญหาแต่ท่านไม่ยอมที่จะแก้ไขปัญหานี้คือท่านไม่ยอมที่จะเอาตัวเองออกจากเงื่อนไขความขัดแย้งทางการเมืองท่านต้องการมีอำนาจต่อไปดังนั้นสิ่งที่ท่านทำทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไปจับกุมนักศึกษาหรือเรื่องที่มาออกทีวีลอยหน้าลอยตาว่าให้หยุดเกลียดชังนั้นก็เพื่อที่จะให้ตนเองนั้นมีอำนาจทางการเมืองต่อไปเรื่อยๆท่านทำเพื่อวัตถุประสงค์นี้ครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เลิกหวังเลิกฝันเลยว่าไอ้สิ่งที่พลเอกประยุทธ์ได้พูดว่าเห็นด้วยที่จะให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญสนับสนุนให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นจะเป็นจริง
มันก็แค่การซื้อเวลาของพลเอกประยุทธ์ถ้าพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรหรือพลเอกอนุพงษ์ยังอยู่ในอำนาจต่อไปผมบอกกับท่านที่เคารพทั้งหลายเลยครับโอกาสที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยให้มีการจัดตั้งสสรขึ้นมายากเต็มทีเว้นเสียแต่พลเอกประยุทธ์หมดทางที่จะให้ตัวเองมีอำนาจต่อไปวันนี้ปัญหาหลักทางการเมืองของประเทศไทยนะครับแก้ง่ายเราจะต้องร่วมมือกันในการจัดการกับการสืบทอดอำนาจให้หมดไปถ้าหากวันนี้พลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรพลเอกอนุพงษ์หลุดออกจากอำนาจรัฐไม่ได้เป็นรัฐมนตรีไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วเชื่อแน่ว่าสถานการณ์ของประเทศก็จะดีขึ้นและไอ้บอกว่าจะยุบสภานั้นผมบอกกับท่านที่เคารพทั้งหลายนะครับหลังจากการหาข้อมูลมาการยุบสภาของพลเอกประยุทธ์นั้นเกิดขึ้นยากมากเพราะทุกภาคส่วนที่ร่วมกันใช้อำนาจกับพลเอกประยุทธ์นั้นไม่เห็นด้วยในพรรคพลังประชารัฐพรรคใหญ่สุดของรัฐบาลไม่มีใครเอาด้วยกับการยุบสภาระหว่างยุบสภากับให้พลเอกประยุทธ์ลาออกพลังประชารัฐนี่ยกมือสนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์ลาออกเกือบทุกคนนะครับอาจจะเว้นพลเอกประวิตรตามมารยาทส่วนประชาธิปัตย์นั้นผมบอกเลยครับยุบสภาตอนนี้ไม่ได้พอยุบสภาไปแล้วโอกาสที่จะได้รับการเลือกตั้งเข้ามาอีกยากเต็มทีจะถึง10คน15คนหรือเปล่ายังไม่รู้ภูมิใจไทยถึงแม้ว่าตอนนี้ยังไม่แสดงท่าทีทางการเมืองที่ชัดเจนแต่ก็หวั่นใจลึกๆนะครับว่าถ้ายุบสภาแล้วลำบากหาเสียงลำบากแน่นอนเพราะไม่ว่าจะเป็นเรื่องกัญชาก็ไม่ประสบความสำเร็จหรือแม้กระทั่งการเข้าไปสนับสนุนพลเอกประยุทธ์นั้นก็ถือว่าเป็นความผิดพลาดทางการเมืองครั้งยิ่งใหญ่ของพรรคภูมิใจไทยซึ่งก็ยิ่งใหญ่พอๆกับพรรคประชาธิปัตย์นะครับที่กระทำความผิดพลาดทางการเมืองครั้งนี้เห็นไหมครับในแนวทางยุบสภานั้นยากมากที่จะเกิดขึ้นแต่ก็ต้องมาดูกันนะครับว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะเลือกทางไหนระหว่างที่ตนเองลาออกกับใช้อำนาจในการยุบสภาส่วนถ้าหากปล่อยให้สถานการณ์ไหลไปอย่างนี้เรื่อยๆมีการปะทะกันระหว่างนิสิตนักศึกษาประชาชนที่เรียกร้องประชาธิปไตยกับกลุ่มมวลชนที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์แล้วทหารจะฉวยจังหวะนี้ทำการรัฐประหารหรือไม่ผมก็ตอบกับท่านที่ครบทั้งหลายว่าก็มีโอกาสครับเพียงแต่ว่าครั้งนี้มันไม่หวานหมูไม่หวานคอแรงเหมือนเดือนพฤษภาคมปี2557ความชอบธรรมในการรัฐประหารนั้นแทบไม่มีเหลืออยู่เลยหลายๆท่านก็วิตกกังวลว่าสิ่งที่นักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนกำลังทำอยู่นี้แล้วมีคนกลุ่มหนึ่งกำลังลุกขึ้นมาต่อต้านโยนข้อกล่าวหาว่านักศึกษากลุ่มนี้ต้องการจะเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศกลัวว่าจะเกิดเหตุเหมือน6ตุลา19นั้นเป็นไปได้หรือปะก็มีโอกาสเป็นนะครับเพียงแต่ผมบอกท่านที่เคารพนะครับโอกาสเกิดแบบ6ตุลา19นั้นยากถึงยากมากเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะวันนี้สถานการณ์ไม่เหมือนปี19เงื่อนไขการต่อสู้กันระหว่างฝ่ายเสรีนิยมกับฝ่ายคอมมิวนิสต์นั้นแทบจะไม่มีเหลืออยู่ไม่มีใครกล้าครับท่านที่เคารพครับอาจจะกล้าสั่งให้ลงมือทำร้ายหรือฆาตกรรมหมู่แต่สั่งแล้วเนี่ยคนสั่งครอบครัวคนสั่งจะอยู่ได้ไหมล่ะครับเพราะโลกนี้มันแคบวันนี้การสื่อสารทำให้โลกนี่แคบมากไม่มีใครที่จะหลบพ้นข้อหาอาชญากรสงครามหรืออาชญากรทางการเมืองไปได้จะไปอยู่ที่ไหนล่ะครับ
ฆาตกรรมหมู่ประชาชนในประเทศของตนเองอย่างนี้ผมจึงบอกท่านที่รบครับไม่ต้องวิตกกังวลเรื่องนี้หรอกเจ้าหน้าที่ทหารเขาก็เหมือนคนนะครับก็เหมือนเราเนี่ยแหละครับก็เป็นคนไทยคนหนึ่งก็มีจิตใจก็แยกแยะได้ว่าอะไรผิดอะไรถูกแยกแยะได้ว่าอะไรชอบทำไม่ชอบทำเพราะตอนนี้ทุกคนเห็นแล้วว่าพื้นที่ความชอบธรรมทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์นั้นเหลือน้อยมากเห็นไหมครับอาจารย์ร้อยกว่าท่านและจะมีมากกว่านี้อีกนะครับก็สนับสนุนการเคลื่อนไหวเพื่อที่จะต่อต้านหรือจัดการระบบเผด็จการให้หมดไปจากประเทศไทยศิลปินนักเขียน300กว่าท่านก็สนับสนุนองค์การเคลื่อนไหวของมวลชน30กว่าองค์กรก็มาประชุมกันเมื่อวานที่อนุสรณ์สถานก็ประกาศยืนเคียงข้างข้อเรียกร้องของนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนที่เรียกร้องให้แก้รัฐธรรมนูญเรียกร้องให้ยุบสภาและสำคัญที่สุดให้หยุดคุกคามพี่น้องประชาชนผมถึงกราบเรียนกับท่านว่าวันนี้ลูกบอลทางการเมืองได้ไหลไปแล้วนะครับจะไหลไปถึงไหนจะไปตกลงหลุมไหนอนาคตอันไม่ไกลนี้เราได้เห็นแน่พลเอกประยุทธ์จะยอมลาออกพลเอกประยุทธ์จะยุบสภาหรือพลเอกประยุทธ์จะดันทุรังอยู่ต่อจนเกิดการปะทะกันของประชาชนกับรัฐบาลและเป็นเหตุให้เกิดการรัฐประหารเราก็จะติดตามสถานการณ์กันต่อไปแต่ส่วนตัวผมนะครับให้ใจกับพี่น้องนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนที่เรียกร้องประชาธิปไตยหมดหัวใจไปแล้วเพราะผมต้องการที่ให้ประเทศไทยออกจากการครอบงำของระบบเผด็จการอำนาจนิยมเสียทีผมต้องการให้เกิดการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอย่างแท้จริงถ้าเราไม่ทำวันนี้ประเทศของเราก็จะเสียโอกาสจะล้าหลังและสุดท้ายก็จะเกิดวิกฤตการครั้งยิ่งใหญ่ขึ้นในบ้านเมืองของเราต้องร่วมกันให้กำลังใจกันครับถ้าใครมองเห็นความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นอยู่เบื้องหน้าแล้วโกรธจนตัวสั่นและต้องการลุกขึ้นมาทำลายความอยุติธรรมนั้นท่านกับผมเป็นเพื่อนกันวันนี้ผมไทยกรพุทธสุวรรณขอลาท่านที่เคารพไปก่อนครับมีโอกาสก็จะมาพูดคุยกันอีกครั้งสวัสดีครับ